ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แคนดี้รากแก่นเชื่อว่าเจ้าตัวเป็นลูกหลานพญานาคยันไม่ได้ปล่อยคลิปเองฟุ้งเจอวิญญาณแตงโมขอบคุณเป็นอีกหนึ่งสาวสายมูที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคสำหรับนักร้องลูกทุ่งดังแคนดี้รากแก่นล่าสุดได้เกิดคลิปไวรัลดังถูกองค์พญานาคประทับกลางไลฟ์สดแถมเกิดกระแสวิจารณ์จำนวนมากล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8เคลียร์ชัดว่าสิ่งที่เกิดคือเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแถมที่เคยบอกว่าเคยเจอวิญญาณแตงโมมโนเองหรือเรื่องฝันคนเมากันว่าที่หนูรับบริจาคสร้างสะพานหนูไม่โปร่งใสมีแอบเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจริงไหมแคนดี้แล้วแต่คนจะพูดแต่หนูบริสุทธิ์ใจสุดๆเงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมดหนูได้จากการขายของทั้งหมดค่ะมีคนสมทบบุญบ้างเพื่อนร่วมงานก็ร่วมสร้างหนึ่งองค์คุณส้มคุณยิ่งยงตอนที่อาจารย์วินไทยเขาไปที่บ้านมันมีปาฏิหาริย์อะไรเหรอคะแคนดี้เรื่องแรกที่หนูเชิญอาจารย์วินไทยมาเพราะหนูอยากขยายงานหนูบอกว่าหนูอยากได้คนมาร่วมงานกับหนูเพราะกำลังจะขยายงานพูดง่ายๆคืออยากได้คนมาไลฟ์ขายของเป็นเพื่อนหามาตั้งนานไม่ได้แต่วันนั้นจะมีเพื่อนสองคนที่มาในวันที่เจอกับอาจารย์คือพี่สาวรรณสากับพี่อาร์ตรณชัยมาแบบศรัทธาแต่กลายเป็นว่าเราได้เขาสองคนมาเป็นเพื่อนร่วมงานในเพจเจ้าแม่ถูกและดีเรื่องที่สองวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีที่แล้วหนูขออนุญาตพูดถึงคือช่วงที่น้องแตงโมเสียชีวิตช่วงนั้นหนูอินเรื่องน้องแตงโมมากๆค่ะอินจนไม่หลับไม่นอนเหมือนกับทุกคนที่รับไม่ได้กับการสูญเสียทีนี้พอ อวินไทยออกมาจากห้องพระเสร็จเดินออกมามองหน้าหนูถามว่าเหนื่อยไหมหนูก็บอกไม่เหนื่อยเขาก็ถามเหนื่อยไหมที่ต้องแบกชีวิตคนตายไว้สองคนใครล่ะนั้นสิคะก็เลยพูดกับเพื่อนเล่นๆแตงโมพ่อแล้วก็คือเรื่องจริงก็คือหนูแบกสองคนนี้ไว้จริงๆเพราะหนูไม่ปล่อยเขาไปเลยหนูตามไปถึงท่าน้ำเพื่อพยายามสื่อสารกับแตงโมหนูอินมากแล้วอาจารย์ก็เริ่มทำพิธีล้างสิ่งไม่ดีในบ้านหนูก็นั่งกับเพื่อนกับที่บ้านอยู่ดีๆหนูก็ก้มนั่งสันๆแล้วมีพี่เขาบอกว่าปล่อยเลยแล้วหนูก็ปล่อยหนูก็นั่งร้องไห้หนักมากภาพที่หนูเห็นก็คือนิมิตที่หนูไปแล้วเหมือนคนบ้าเนื้อแต่คือเรื่องจริงนะหนูเห็นหมอกสีขาวกับผู้หญิงชุดขาวคลุมหัวชุดขาวสวยมาเลยแตงโมคนที่หนูพยายามจะติดต่อเขาสื่อสารเขาตลอดเวลาพยายามจะเจอเขาให้ได้ไม่ได้เปิดปากพูดแต่สื่อสารด้วยจิตแตงโมยิ้มให้หนูสวยมากและหนูก็พูดกับเขาว่าแตงโมไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรแตงโมจะสวยงามในใจพวกเราเสมอให้แตงโมรับรู้ไว้นี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นแตงโมจะสวยงามในใจเราเสมอนะแล้วน้องก็เลื่อนตัวเองมาจับตัวหนูแล้วพูดคำว่าขอบคุณหนูกับแตงโมไม่สนิทกันแต่เพียงเพราะหนูพยายามสื่อสารกับแตงโมนี่คือสิ่งที่หนูสัมผัสได้ทั้งหมดแต่ภาพในโลกความจริงที่อยู่ตรงนี้หนูร้องไห้สุดๆเลยแล้วหนูก็จับมือพี่สาแล้วพูดว่าขอบคุณพี่สาเล่าให้ฟังแล้วเห็นเท้าหนูว่าเหมือนคนตายแล้วหนาวมากจนต้องห่มผ้าห่มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะอยู่ในพิธีหนูก็ลุกมารำประทับร่างทรงพูดตรงๆหลอกลวงใครเขาหรือเปล่าให้ดูศักดิ์สิทธิ์แคนดี้จริงๆเหตุการณ์แบบนี้ประทับทรงหรือมีความรู้สึกแบบนี้หนูเกิดมานานแล้วมีมานานแต่หนูไม่รับและพยายามดันหนูไม่เข้าใจหนูไม่เอานะเพราะว่ากลัวคนหาว่าอุตริเพี้ยนแต่จริงๆมันเกิดขึ้นกับหนูนานแล้วแต่หนูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำไมมันรู้สึกสั่นๆหนูก็พยายามเดินออกจากงานแล้วไม่มีโซเชียลแต่บังเอิญมันมาออกวันนั้นที่หนูไลฟ์ให้ลูกค้าหนูมาอนุโมทนาวันที่ฝนตกหนูยืนอยู่ก็ลงไปรำไปเรื่อยอะไรเกิดต้านเลยมันเกิดขึ้นเองควบคุมตัวเองไม่ได้แต่หนูรู้ตัวแต่หนูก็ปล่อยไปก็คิดว่าจบที่บ้านเราแต่มีคนตัดไปโพสต์อย่างนี้เรียกว่าหนูเป็นเชื้อสายเป็นองค์พญานาคเป็นเชื้อสายหรือทายาทในภพที่ผ่านมาใหม่ลูกแคนดี้ถ้าความเชื่อหนูเชื่อ 100% เลยค่ะเพราะว่าด้วยสิ่งที่หนูปฏิบัติอาจารย์วิทชนไทยพาหนูปฏิบัติมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่อย่างที่บอกใครที่เป็นลูกหลานพญานาคเชื่อแล้วต้องปฏิบัติทั้งสายทางโลกและทางธรรมค่ะ